สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Honda นะครับ FC นะครับ Honda Civic FC ติดตั้งไฟ2เท้านะฮะมีรีโมทควบคุมนะครับนี่ครับตัวรีโมทอันดับแรกพอเราเปิดออนกุญแจนะฮะออนกุญแจก่อนนะครับออนกุญแจเราจะเห็นว่าไฟ2เท้าติดแล้วนะฮะเราสามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับโดยการปิดเปิดผ่านรีโมทได้เลยนะฮะตัวนี้คือปิดนะครับสีแดงครับเดี๋ยวปิดครับเปิดครับนะครับเปิดครับต่อมาสามารถเลือกความเข้มของแสงได้ด้วยนะฮะนี่ฮะถ้ากระพริบแบบนี้แสดงว่าสุดแล้วนะครับมันสามารถปรับความสว่างได้นะครับแล้วก็ลดความสว่างได้นะครับถ้าลดลงมาสุดแล้วมันจะกระพริบนะครับนี่ฮะช่างปรับสีแดงครับสีเขียวครับสีน้ำเงินครับมี4จุดนะฮะผมจะให้ดูฮะนี่ครับปรับไปเรื่อยครับช่างนี่ครับนี่คือปรับเองอัตโนมัตินะครับเลือกแล้วมันจะวิ่งเองแบบนี้เลยนะครับแล้วสามารถที่จะปรับตามเสียงดนตรีได้ด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ช่างปรับดูนะฮะปุ่มล่างจะมีนะฮะดนตรีที่มันจะมีดนตรี4สเต็ปนะครับ1 2 3 4นะฮะดนตรีเห็นมั้ยเป็นรูปดนตรีพอเราเลือกสเต็ป1แล้วฮะเลือกลองเลือกดูฮะปุ๊บเราลองไปวางไว้ครับลองวางรีโมทแล้วตบมือดูฮะนะสีเปลี่ยนเองฮะนะเสียงเปลี่ยนตามเสียงดนตรีนะครับโอ้โหฟังก์ชันการใช้งานนี้หลากหลายมากๆครับก็ลูกค้าท่านใดนะฮะใช้ Honda Civic FC อยู่นะครับสนใจที่จะติดตั้งนะครับตัวไฟสองเท้าแบบมีรีโมทควบคุมแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081นะครับ281-1259นะครับสำหรับตัวนี้ขายดีมากๆครับราคาไม่แพงนะครับชุดหนึ่งไม่ถึงพันนะครับโอเคฝากไว้สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ